เมรัชนกอินทนนท์ค่ะนักแบดมินตันสาวมือหนึ่งของไทยยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องค่ะหลังพึ่งคว้าแชมป์รายการอินเดียโอเพ่นมาครองได้หมาดๆล่าสุดลงแข่งขันรายการมาเลเซียโอเพ่นระดับซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์ที่ประเทศมาเลเซียในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกก็ตบเอาชนะไอริสหวังนักแบดสาวชาวอเมริกันขาดลอย2-0เกมสกอร์21-12และ21-16ใช้เวลา34 นาทีผ่านเข้ารอบ2นะคะแล้วก็อยู่บนเส้นทางล่าเงินรางวัลรวมเกือบ20 ล้านบาทของรายการนี้ได้ต่อไปค่ะ